นานะคะใกล้ถึงเทศกาลอะไรนะคะสินค้าที่ตรงกับเทศกาลนั้นก็มักจะมีราคาแพงค่ะอย่างเช่นวันมาฆบูชาที่ใกล้ถึงแล้วนะคะเป็นวันพระใหญ่ก็ต้องมีดอกบัวเป็นของคู่กันค่ะตอนนี้นะคะราคาดอกบัวปรับตัวสูงขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าออเดอร์มารอแล้วล่ะค่ะที่สำคัญที่บ้านวังส้มซ่าจังหวัดพิษณุโลกนะคะเขาเป็นแหล่งปลูกใหญ่เลยทีเดียวค่ะและตอนนี้ชาวเกษตรกรขยายพื้นที่ทำนาบัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะรองรับกับออเดอร์ที่จะเข้ามาดังนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงของพิกัดทำกินช่วงนี้กันเลยค่ะกินวันนี้จะพาไปดูการทำนาบัวของคุณลุงไพรัตน์สนอ่องหรือลุงแจ้งอายุ55ปีเจ้าของนาบัวรายใหญ่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกค่ะโดยคุณลุงแจ้งได้ลงทุนซื้อดอกบัวพันฉัตรดอกบัวขาวและดอกบัวแดงมาปลูกในพื้นที่แปลงนาจำนวนทั้งหมด18ไร่และที่สำคัญตอนนี้ดอกบัวเริ่มตูมเต็มที่สามารถเก็บไปขายได้แล้วล่ะค่ะที่สำคัญใกล้จะถึงวันมาฆบูชาแล้วก็เลยทำให้ยอดสั่งซื้อจากร้านขายดอกไม้สดขาประจำสั่งเข้ามาเยอะเป็นพิเศษเฉลี่ยวันละ 1,000 ถึง 1,500 ดอกขายส่งดอกละ1บาท50สตางค์ค่ะแหมเดือนหนึ่งเนี่ยคุณลุงแจ้งจะมีรายได้แบบหน่อๆประมาณเดือนละถึง 30,000 บาทเลยทีเดียวแต่ช่วงนี้คุณลุงแจ้งก็อาจต้องเจอกับปัญหาในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่หนาวเย็นทำให้ดอกบัวมีขนาดเล็กลงไปบ้างปัญหาศัตรูพืชที่กัดกินดอกบัวทำให้ต้องหมั่นดูแลนาบัวเป็นพิเศษและไม่เพียงเท่านี้ยังมีปัญหาภัยแล้งที่เริ่มเข้ามามีผลกระทบกับนาบัวทำให้ดอกบัวให้ผลผลิตได้ไม่เต็มที่นั่นเองค่ะอ๋อกระทบทะแรงก็กระทบเนี่ยพอมันน้ำมันน้อยพอน้ำแห้งบัวก็ยังไม่ค่อยแตกไงผมใช้น้ำบาดาลวิทย์มานะบ่อนะน้ำบาดาลด้วยธรรมชาติมันแห้งไปแล้วอะของธรรมชาติมันแห้งไปแล้วอะใกล้จะถึงวันมาฆบูชาเข้ามาเต็มทีแล้วคุณลุงแจ้งกับครอบครัวก็ต้องมาช่วยกันเก็บดอกบัวให้ทันขายช่วยกันตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงช่วงสายๆของทุกวันเลยล่ะค่ะหากร้านค้าต้องการเพิ่มก็จะมาช่วยเก็บดอกบัวกันอีกรอบในช่วงเย็นเพราะถ้าเกิดว่าเก็บไปขายทีเดียวอาจจะทำให้ดอกบัวเหี่ยวไม่สวยนั่นเองนอกจากนี้ยังมีลูกค้าขาจรแวะเวียนเข้ามาขอซื้อดอกบัวกันถึงที่และหลุมแจ้งยังได้ส่งดอกบัวไปขายยังจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้รับทรัพย์กันอย่างไม่หวาดไม่ไหวกันเลยละจ้าและนี่ก็คือการทำนาบัวเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกของชาวนาสร้างรายได้แบบเป็นกอบเป็นกำทำให้ทุกวันนี้ครอบครัวของคุณลุงแจ้งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงและมีเงินเข้ากระเป๋าตัวเองทุกวันด้วยพิกัดทำกินนาว26รายงานค่ะเห็นไร่ของดอกบัวไกลสุดลูกหูลูกตาขนาดนี้นะคะคือเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นค่ะเก็บได้เท่าไหร่ขายได้ดีเท่านั้นนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นโอกาสหรือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกษตรกรยิ้มได้นะคะในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าราคาพืชผลของเขาดีค่ะ